Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Take it easy นะครับรู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มิ้งเช่นเคยครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเราไม่ใช่จะมาดูจะมาฟังกันนะฮะว่าโทรศัพท์ถูกแฮกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ไหมว่าโทรศัพท์ของเราถูกแฮกเรามีวิธีการตรวจสอบยังไงนะครับในเว็บไซต์ Tech Hub เนี่ยได้มีการเขียนไว้แล้วแต่วันนี้พี่มิ้งจะเอามาเล่าในช่วงของ Tech It Easy ให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับโทรศัพท์ถูกแฮกไม่ใช่เรื่องที่จะละเลยนะครับในโลกที่เราเชื่อมต่อและออนไลน์กันมากขึ้นการใช้ชีวิตโดยปราศจากมือถือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากความสะดวกในการสื่อสารกับผู้คนแล้วนะครับมันยังมีแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากมายที่เราอาจจะใช้พยุงชีพได้ในช่วงนี้ด้วยซ้ำนะแต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอด้วยข้อดีแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่มีมันก็นำพามาซึ่งอันตรายมาอยู่ในมือเราแบบไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันจำนวนมัลแวร์เนี่ยกำลังเติบโตขึ้นอย่างมากทั้งสปายแวร์แรนซัมแวร์นะคีโลเจอร์หรืออื่นๆอีกมากมายโดยมือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเป้าหมายของเหล่าแฮกเกอร์แต่อย่าเพิ่งกังวลไปนะครับหากถามว่าเราจะถูกแฮกไหมก็ต้องบอกว่าหากเราระวังตัวอยู่เสมอก็ไม่ต้องกลัวแต่หากอยากรู้ว่าอาการต่างๆแบบไหนนะที่เขาเรียกว่าเหมือนจะโดนแฮกเรามาฟังกันครับ 1. มือถือเราอาจจะมีอาการพฤติกรรมแปลกๆเช่นเดียวกับร่างกายนะครับเมื่อไวรัสเข้ามาในเครื่องมันมักทำให้เครื่องมือหรือเครื่องมือถือที่โดนเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกไปเหมือนร่างกายเราเลยก็คือเช่นหน้าจออยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นสีดำหรือขึ้นตัวเลขแปลกๆ 2. นะฮะเครื่องรีเซ็ตตัวเองบ่อยมากๆ 3. แบตเตอรี่หมดไวกว่าปกติต้องแยกให้ออกระหว่างแบตเตอรี่เสื่อมกับโดนไวรัสนะครับเพราะบางทีใช้มาหลายปีมันก็เสื่อมเหมือนกันบันทึกการโทรไปหาเบอร์ที่ไม่รู้จักอยู่ๆมันก็ขึ้นมามีการส่งข้อมูลให้กับผู้คนในไลน์ชื่อแบบเราไม่ได้ส่งซึ่งแฮกเกอร์นะครับสามารถแฮกเข้าไปสู่การใช้งานต่างๆในเครื่องของเราและส่งสแปมไวรัสมัลแวร์ไปยังรายชื่อที่เราบันทึกเพื่อล่อให้คนอื่นติดกับดักเพิ่มโดยข้อความที่จะส่งไปก็จะเป็นลักษณะของเชิงฟิชชิงก็คือขอความช่วยเหลือช่วยโอนเงินให้หน่อยหรือดูคลิปนี้สิมีลิงก์ให้มันตลกมากเลยนะโดยหากเรากดเพื่อเราก็จะโดนหางเลขไปด้วยหมายถึงเพื่อนที่กดนะฮะนอกจากนี้นะครับพวกเขายังสามารถขโมยรหัสผ่านที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ได้แม้กระทั่งการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตและนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญมากนะครับที่เราควรรู้ไว้ว่ามือถือของเราจะถูกแฮกและติดไวรัสเมื่อใดนะครับ2นะครับมีป๊อปอัพหรือสกรีนเซเวอร์แปลกๆมีมัลแวร์จำนวนมากนะครับที่ส่งมาในรูปแบบปลูพรมผ่านเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียผ่านป๊อปอัพโฆษณาสุ่มและเมื่อคลิกมันจะนำไปยังเว็บไซต์ที่ฝังมัลแวร์ไว้เพื่อหลอกล่อให้เราทำอย่างอื่นต่อดังนั้นอย่ากดป๊อปอัพที่หลอกล่อมากกว่าปกติหรือเขาเรียกว่าอย่าไปกดสุ่ม4สุ่ม5 3นะครับโทรศัพท์ช้าและเน็ตหมดเร็วเกินอันนี้ผมว่าพี่มิงว่ามันมีอาการนะฮะอยู่ๆเครื่องก็ช้าเน็ตก็หมดไวไปคลิกในส่วนของ data ก็มีการโหลดอะไรแปลกๆนะฮะและ4นะฮะมีแอปแปลกๆที่ติดตั้งแบบไม่รู้ตัวหากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมีแอปที่คุณไม่เคยดาวน์โหลดมานี่เป็นสัญญาณแห่งหนึ่งเลยอย่างหนึ่งเลยที่บอกเลยว่ามีแฮกเกอร์เข้ามาโหลดและติดตั้งไว้หากเราเจอเรื่องนี้นะครับเราควรจะทำต่อยังไงคือ1ลบแอปต่างๆที่เราไม่ได้เป็นคนโหลด2คอยไล่ลบแอปที่แฝงโฆษณามากๆบอกทุกคนในรายชื่อว่าอย่ากดลิงก์ใดๆที่ส่งไปให้เพราะว่าอาจจะเป็นฟิชชิงแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสในเครื่องถ้าทำทุกอย่างแล้วยังไม่ดีรีเซ็ตค่าโรงงานฟอร์แมตแฟคทอรี่เลยนะครับและถ้ายังไม่ดีแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องครับอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการสังเกตว่าสมาร์ทโฟนหรือมือถือของเราโดนแฮกแล้วหรือยังนั่นเองครับ Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค